สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Life Lifestyle ที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตที่ Healthy ก็จะมีทั้งขั้วด้านบวกกับขั้วด้านลบมันจะเป็นอารมณ์ร่าเริงมั่นใจนะส่วนขั้วด้านลบก็เป็นขั้วที่เป็นขั้วแบบซึมเศร้านะครับก็อารมณ์ก็จะไปทางเศร้าๆมันจะมีอาการต่อเนื่องกันหลายๆวันเลยไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นบางช่วงบางวันนะครับเวลารักษาแล้วอาการดีเขาจะกลับมาเหมือนกับคล้ายๆกับไม่ได้มีอาการของโรคนั้นเลยนะฮะลักษณะของนิสัยหรือว่าลักษณะของใจคอเนี่ยสามารถพูดคุยได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นการเป็นโรคเนี่ยไม่ได้เป็นนิสัยของเขาเลยครับเวลาเป็นโรคก็คือเป็นโรคและสามารถรักษาได้